สวัสดีครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับบอกว่าถ้าคนอ่านเป็นพันเป็นหมื่นล่ะก็แสดงเป็นหมื่นเป็นพันก็ง่ายๆแต่ผมจะทำให้มันเนี่ยครับเราต้องเพื่อให้มันดูง่ายดูว่าเป็นเลขหลักอะไรเราก็จะต้องมาทำการฟอร์แมตรูปแบบให้มันมีเครื่องหมายคอมม่าขั้นนะครับคลิปนี้ก็จะมาทำอะไรที่มันง่ายๆอย่างนั้นนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องเอาตัวเลขมาทดสอบนะครับID เท่ากับ6นะครับผมจะเข้ามาเพิ่มตรงนี้ ID BM เท่ากับ6BMID เท่ากับ6นะครับผมจะแก้ยอดวิวให้มันเป็นสักเท่าไหร่ดี1 2 3 4 5 6อันนั้นก็เยอะไปนะครับลงมือนี่นะครับเราจะฟอร์แมตให้มันเป็น 12,345 มีที่มีความมากขั้นตรงนี้นะครับวิธีการทำยังไงพอเรารู้ความต้องการแล้วเราก็เซิร์ชนะครับเราอยากจะทำอะไรเราก็คิดคีย์เวิร์ดที่เราจะค้นหานะครับว่าp ให้ p ก่อนเลยนะครับเพราะเราเขียน bnp p ให้ p รูปแบบตัวเลขมีหรือเปล่าถ้าเซิร์ชแค่นี้นี่ไงครับก็มาเจอโค้ดเว็บตัวเองเลยนะครับนะครับฟังก์ชัน number format นะครับผมคลิกเข้าไปดูเราไม่ต้องรู้ทุกอย่างครับแต่เรารู้วิธีที่เราจะหานะครับถ้าเรามีวิชาค้นหาติดตัวอยู่เราไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเหมือนเดินป่าเลยครับถ้าเรารู้ว่าอากาศแบบนี้ใบไม้แบบนี้มันจะมีอะไรเอาไม้เขี่ยเราก็จะเจอเห็ดนะครับผมไม่ต้องรู้ว่าเห็ดมันอยู่ตรงนั้นมันเคยเกิดตรงนั้นนะครับเรารู้วิธีหานะครับออกนอกเรื่องตลอดเลยก็มาดูฟังก์ชันในการฟอร์แมตตัวเลขนะครับก็ number format นะครับถ้าใส่เข้าไปโต้งๆแบบนี้มันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับไม่มีจุดทศนิยมนะครับแต่ถ้ามีจุดทศนิยมเราก็ใส่คอมม่าแล้วก็ตามด้วยจุดทศนิยมไปนะครับอยากได้2ตำแหน่งก็ใส่2นะครับอยากได้3ตำแหน่งก็ใส่3ตำแหน่งนะครับเห็นไหมครับก็เอาง่ายๆนะครับเพราะว่าเลขของเรามันไม่มีจุดทศนิยมก็ฟังก์ชัน number format ไปครับคัดลอกหน้าไหนหน้าโฮมนะครับเดี๋ยวผมรีเฟรชทีนึงเนี่ยครับตัวเลขมันไม่สวยงามนะครับของอะไร total view นะครับ total view ผมก็จะทำการฟอร์แมตมันนะครับปึ๊บโดยฟังก์ชัน number format save นะครับเซฟแล้วก็ดีเฟสทีหนึ่งปุ๊บสวยงามอลามแท้ เรียบร้อยนะครับตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับขอใส่ให้มีเพื่อนหน่อย 1,200 อันนี้ก็ใส่ไปหน่อยนะครับ150ผมพูดอันหนึ่งผมพิมพ์มันหนึ่งอย่างนี้แสนสองอันนี้ประมาณนี้นะครับจะดูนะครับปุ๊บมันก็จะได้แบบดูง่ายนะครับดูง่ายกว่าแบบนี้จำนวนยูจำนวนของก็อะไรเงี้ยนี่จบแล้วเหรอเอาเฮ้ยมันคลิปนี้มันจะสั้นขนาดนั้นเลยเหรอก
ก็ขอแบ่งเป็นผาดแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเผื่อเวลาคนเซิร์ชค้นหาก็จะได้เจอง่ายๆนะครับไม่ต้องมาไล่เปิดดูคลิปยาวๆนะครับผมก็ถ้าใครรู้อยู่แล้วก็ข้ามไปก่อนได้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับฟังก์ชันสำหรับอะไรล่ะใส่จุดทศนิยมใส่เครื่องหมายคอมม่าลำดับ PHP นะครับฟังก์ชัน Number Format นะครับเซิร์ชเลยนะครับถ้าจำไม่ได้นะครับแต่มันก็จำไม่ยากนะครับ Number ก็ตัวเลข Format ก็รูปแบบตัวเลขอะไรเงี้ยนะครับ Number Format ก็จำง่ายอยู่ครับแต่ที่ผมจำไม่ได้เพราะผมคิดว่าผมมีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่รู้จะจำไม่ทำไมเยอะแยะนะครับ บางอันก็จำได้บางอันก็จำไม่ได้นะครับก็ไม่ได้เก่งระดับมหาเทพนะครับผมพองูปลานะครับใครมีอะไรแลกเปลี่ยนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผม